ปอนัทวุฒิไม่อายใครยกมือไหว้ขอโทษเอพรทิพ์ออกสื่อพร้อมเผยสาเหตุเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่ที่หวานมากๆสำหรับปอนัทวุฒิสะกิจใจและภรรยาเอพรทิพ์สกิดใจซึ่งต้องบอกเลยว่าปัจจุบันทางปอนัทวุฒิและเอพรทิพ์ได้มีลูกชายสองคนได้แก่น้องภูและน้องพาอีกทั้งยังต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่สนิทกันมากๆเลยทีเดียว ด้านปอนัทวุฒนนั้นทำตัวเหมือนลูกชายคนโตเพราะจะนำทีมลูกชายทั้งสองคนเล่นจนหลายครั้งทําเอาทางด้านพันรยาเอพรทิพนั้นถึงกับกุมขมับแต่ต้องบอกเลยว่าปอนัทวุฒเป็นคนที่คลั่งรักสีพันรยาแบบสุดๆหลายต่อหลายครั้งที่มักจะออกมาอวยพันรยาจนได้ฉายาปอนัทวุฒคนอวดเมียรประจำปี ล่าสุดต้องบอกเลยว่าปอนัทวุฒยกมือไหว้ขอโทษเอพรทิปออกสื่อหลังลืมวันครบรอบ11ปีโดยทางด้านเอพรทิปได้ออกมาโพสต์คลิปพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความว่ามีคนถามเยอะมากว่าทำยังไงถึงรักกันมายาวนานจะ20ปีคลิปนี้คือคำตอบเอเก็บคลิปนี้เอาไว้ดูมาหลายปีพอจะโกรธเปิดคลิปนี้ดูหายโกรธเลยแฮ และข้อดีของคู่เราทำผิดเราขอโทษจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยอีกเรื่องหนึ่งถ้าทำแล้วรู้สึกว่าตัวเองผิดต้องกล้าที่จะยอมรับและพี่ป๋อก็ทำแบบนี้มาเกือบจะ20ปีถึงเวลาจะผ่านมานานเองก็ยังรักที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนรักมากด้วยแอดโปนัทวุฒิเครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 1บอันนิเวอร์ซารี ในขณะที่ทางด้านปอนัทวุฒิได้โพสต์รูปภาพของเอพรทิปพร้อมระบุข้อความว่าอ่ะอ่ะขอโทษออกสื่อไปเลยขอโทษครับครบรอบแต่งงานจะไม่ลืมอีกนะบันทึกลงโทรศัพท์แล้วช่วยดึงกางเกงขึ้นอีกนิดนะรูปที่ลงเอวโคดว้าเลยดึงขึ้น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 